بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พบกับผมอับดุลอาซีซอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับเกิดเหตุราคาศูนย์การค้าในแอฟริกาใต้พังถล่มมีผู้เสียชีวิต1คนและคาดว่าอาจมีผู้ติดอยู่ใต้ซากถึง50คนเกิดอุบัติเหตุหลังคาของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างพังถล่มลงมาในเมืองทอนการ์ดใกล้เมืองเดอร์บันประเทศแอฟริกาเมื่อวานนี้เวลา 16:30 ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับ 21:30 ของวานนี้ตามเวลาในไทยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและคาดว่าจะมีคนงานอีก50คนติดอยู่ใต้ซากอาคารโดยแมนดี้โกเวนเดอร์โฆษกสำนักงานตำรวจกล่าวว่ายืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนขณะที่อย่างน้อย26คนได้รับความช่วยเหลือออกจากซากอาคารแต่คนงานส่วนใหญ่ที่ยังคงติดอยู่ภายในอาคารเป็นคนงานที่กำลังทำงานอยู่เจ้าหน้าที่บรรเทาภัยฉุกเฉินกำลังทำงานป้องกันไม่ให้อาคารพังถล่มลงมาอีกนิวพาวเวลผู้อำนวยการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการถล่มแต่จุดที่มีการก่อสร้างอยู่ภายในศูนย์การค้าและมีนั่งร้านและแผ่นปูนซีเมนต์ถล่มทับคนงานจำนวนมากปฏิบัติการกู้ภัยเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากความมืดทางการยังได้เรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเพื่อให้ทีมกู้ภัยทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเมืองทอนการ์ดเป็นเมืองเล็กๆอยู่ห่างจากเมืองเดอร์บันไปทางเหนือราว40กิโลเมตรและมีชุมชนชาวเอเชียขนาดใหญ่ตั้งอยู่อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้หลังคาอาคารดังกล่าวพังถล่มลงมาพบกับข่าวไว้ได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์